วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องความพยายามมีผลความเพียรมีผล จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเล่มที่14ข้อที่15ภิกขุทั้งหลายความเพียรที่มีผลความพยายามที่มีผลเป็นอย่างนี้ภิกขุทั้งหลายภิกขุพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเมื่อเราอยู่ตามสบายอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงแต่เมื่อเราเริ่มตั้งต้นไว้ในความลำบากอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นทางที่ดีเราควรเริ่มตั้งต้นไว้ในความลำบากภิกขุนั้นจึงเริ่มตั้งตนไว้ในความลำบากเมื่อภิกขุนั้นเริ่มตั้งตนไว้ในความลำบากอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นสมัยต่อมาภิกขุนั้นจึงไม่ต้องเริ่มตั้งต้นไว้ในความลำบากข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะภิกขุนั้นเริ่มตั้งต้นไว้ในความลำบากเพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นของเธอสำเร็จแล้วเหตุนั้นสมัยต่อมาภิกขุนั้นจึงไม่ต้องเริ่มตั้งต้นไว้ในความลำบากภิกขุทั้งหลายช่างสอนลนลูกศรกลับไปกลับมาบนขาไฟสองอันดัดให้ตรงจนใช้การได้เพราะเหตุที่ลูกศรอันช่างสอนลนกลับไปกลับมาบนขาไฟสองอันดัดให้ตรงจนใช้การได้แล้วสมัยต่อมาช่างสอนนั้นจึงไม่ลนลูกศรนั้นข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะช่างสอนนั้นลนลูกศรกลับไปกลับมาบนขาไฟสองอันดัดให้ตรงจนใช้การได้เพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นของเขาสำเร็จแล้วเหตุนั้นสมัยต่อมาช่างลูกศรนั้นจึงไม่ลนลูกศรกลับไปกลับมาบนขาไฟสองอันไม่ต้องดัดให้ตรงจนใช้การได้แม้ฉันใดภิกขุก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเมื่อเราอยู่ตามสบายอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงแต่เมื่อเราเริ่มตั้งต้นไว้ในความลำบากอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นทางที่ดีเราควรเริ่มต้นไว้ในความลำบากภิกขุนั้นจึงเริ่มตั้งต้นไว้ในความลำบากเมื่อภิกขุนั้นเริ่มตั้งตนไว้ในความลำบากอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นเหตุนั้นสมัยต่อมาภิกขุนั้นจึงไม่ต้องเริ่มตั้งตนไว้ในความลำบากข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะภิกขุนั้นเริ่มตั้งตนไว้ในความลำบากเพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นของเธอสำเร็จแล้วเหตุนั้นสมัยต่อมาภิกขุนั้นจึงไม่ต้องเริ่มตั้งตนไว้ในความลำบากภิกขุทั้งหลายความพยายามที่มีผลความเพียรที่มีผลเป็นอย่างนี้